สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซีมอนเอลชาแนลสภาพเลิกงานแล้วพี่น้องแม่ซีมอนกันนี่แหละเวลาเลิกงานมากกับมาผ่านพับเสียผ้าเวลาอันไหนมีเวลาน้อยนึงกับพับเสียผ้าเก็บไว้เพราะว่าอยู่นี่ประเทศบ้านเขาก็เวลาเด็กหน่อยไปโรงเรียนเด็กหน่อยก็ใส่เสียผ้าธรรมดาปกตินะพี่น้องบ่ได้ใส่ยูนิฟอร์มก็สบายหน่อยนึงบ่ต้องมานั่งรีดมานั่งซักเสียผ้าเด็กน้อยนักเรียนก็คือว่าเสียผ้าใส่เล่นก็เสียผ้าไปโรงเรียนอันเดียวกันคือดีตรงนี้แหละแม่ซิมอนก็เล่นต้องมาพับผ้าอาทิตย์นึงพับเทียนึงแต่ว่าปั้นผ้าซักผ้านี่ก็อาทิตย์นึงซัก3เทียชีวิตในต่างแดนก็จังซี่แหละพี่น้องเวลาลูกไปโรงเรียนลูกไปโรงเรียนเหยียบเรียวแล้วไปเฮ็ดงานผู้ใดมีเวลาเฮ็ดงานก็คืนอันเลิกงานมากก็มาทํางานบ้านงานเรียนเฮ็ดกับข้าวกับน้ําพาลูกพาสามีชีวิตกลัวจะผ่านไปแต่ละวันแต่ละเวลาก็สิเป็นคือจังแม่ซิมอนเหรอแม่ซิมอนคิดว่าหน้าที่แม่บ้านทํางานไปพร้อมถ้าอยู่ไกลก็ได้ยินแน่บ่ได้กินแน่ละเด้อแม่ซิมอนก็สิมาเล่าสู่กันฟังเนาะคนที่ใส่ชีวิตในต่างแดนเมียฝรั่งชีวิตมันก็บ่ได้ลำบากหรอกพี่น้องถ้าเฮามีงานทํามีงานทําแล้วแล้วก็มีเงินเดือนที่สามารถอันดูแลครอบครัวอยู่ทางเมืองไทยหรือว่าค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่ว่าเฮาสามารถซื้อผลไม้ไทยกินอาหารไทยกินได้สบายก็คือว่าเฮาเฮ็ดงานเฮ็ดการนั่นล่ะบ่ต้องรอถ่าสามีอยากกินหยังอยากซื้อหยังก็สะดวกสบายเงินเฮาก็มีว่าเฮาได้เฮ็ดงานจังซี่ล่ะพี่น้องถ้าเฮาบ่ได้เฮ็ดงานเฮ็ดการเฮาสิมากินทุเรียนกินละมุดมังคุดอ่ะผลไม้ไทยตลอดจังซี่สามีก็จ่ายบ่ไหวดอกเด้อจ้าถ้าผู้ใดบ่ได้เฮ็ดงานถ้าแม่นว่าสามีเพิ่นก็หาเช้ากินค่ําก็อันยากอยู่จักหน่อยนึงผลไม้รากไม้ไทยผักไทยได้กินตลอดก็ยากถ้าเฮาบ่เฮ็ดงานถ้าผู้ใดที่ว่าสามีเพิ่นนั่นบ่มีภาระบ่มีลูกมีเต้ามีแต่เมียผู้เดียวเขาก็หาซื้อกินให้เมียได้ตลอดเนาะเพราะว่าตะกี้แต่ก่อนแม่ซิมอนมาอยู่กับสามีอยู่นํากัน2คนก็คือว่าอาหารไทยผลไม้จังซี่แม่ซิมอนก็เฮ็ดงานเฮ็ดการแล้วแม่ซิมอนก็บ่ค่อยได้เอาเงินนั้นสามีมาซื้อผลไม้รากไม้ไทยดอกก็สิซื้อก็สิเป็นอาหารผลไม้ก็สิเป็นของตัวของซื้อจังซี่นะบางทีเขาฮู้ว่าเฮามากินหยังเขาก็ซื้อให้เฮากินจังซี่นะต่างคนต่างเฮ็ดงานมีเงินเดือนแล้วเฮาก็บ่อยากไปยุ่งยากเอาเงินของเขามันก็สะดวกสบายตรงนี้แหละพี่น้องถ้าได้เฮ็ดงานเฮ็ดการที่แม่ซิมอนเล่าให้ฟังแต่ละคนเมียอันในคนไทยที่ว่าได้สามีอยู่ต่างชาติอพยพมาอยู่นี่ที่เพิ่นได้เฮ็ดงานเฮ็ดการมีเงินเดือนเป็นของตัวของอ่ะมันสะดวกสบายตรงที่ว่าแม่ซิมอนบอกฟังล่ะอยากกินหยังอยากซื้อหยังอยากส่งไปบ้านก็คือว่าบ่ต้องไปเกรงใจสามีเลยเพราะว่าเงินเดือนเฮาก็มีเฮาก็แบ่งจ่ายซอยเขาค่าน้ำเล็กๆน้อยๆค่าไฟนี่เสียเวลาอยากสวีทกันก็คือว่านัดกันไปกินอาหารก็ใส่สลับกันจ่ายบางทีก็สามีจ่ายบางทีเฮาก็จ่ายเพื่อนเอ็นชีวิตอันความเป็นอยู่อันไอ้แบบสามีภรรยาต่างคนต่างมีเงินเดือนแล้วๆก็เลี้ยงกันจังซี่แน่ก็เล็กๆน้อยๆก็บ่เป็นหยังบางคนก็บางคนเฮาก็มีคุณค่าในตัวตัวของนะพี่น้องเฮาเฮ็ดได้เนาะภาษีภาษีเฮาก็เสียได้มันก็ดีสําหรับว่าเฮาอันไอเห็นว่าเฮาอันสามมีความสามารถนะแม่ซิมอนผู้ใดที่ว่าเขามาอยู่ใหม่ๆผู้ใดบ่มีงานมีการทําเวลาเขาอันไอโพสต์อันต้องการคนเฮ็ดงานในครัวหรือว่าทําความสะอาดหรือว่าว่างานนวดหยังก็สร้างแม่ซิมอนฮู้จักหมู่คนไทยคนใดแล้วที่นี่ตรงใดงานเขามันต้องการคนสิเนาะแบบว่างานเขามันอันหาคนนั่นบ่ได้เขาก็สิแนะนํามาเพื่อนต่อเพื่อนคนไทยเขาก็สิแนะนําให้เฮาให้ติดต่อหาคนให้แน่ซั่นจังซี่ก็คือจังร้านชูชิอันใดเขาก็ต้องการคนคือกันถ้าแม่นว่าเฮาบ่เลือกงานมันก็มีงานให้ทํานะนั่นล่ะงานเยอะแยะถ้าแม่นว่าเฮาบ่เลือกภาษาเฮาบ่เล็กน้อยมันก็บ่เป็นหยังหาประสบการณ์ไปก่อนแม่ซิมอนก็แนะนําหลายคนล่ะที่มาอยู่ใหม่ๆก็คือว่าอันถ้าอยากเฮ็ดงานเฮ็ดการน่ะเฮาอัน
ต้องมีความกระตือรือร้นความพยายามบ่เลือกงานน่ะพี่น้องเฮ็ดไปก่อนเอาประสบการณ์นั่นล่ะเพราะว่าบางทีเฮาเฮ็ดงานเฮ็ดการแล้วเฮามีเงินเดือนแล้วการส่งเงินส่งทองไปบ้านเฮาก็บ่ต้องให้สามีเฮามายากนําดอกเฮาก็ใช้แอปใช้แอปการโอนเงินน่ะพี่น้องว่าเฮามีบัตรเปิดเป็นธนาคารเป็นซื้อของแล้วๆเฮาน่ะใช้แอปโอนเงินไปเมืองไทยน่ะสมัยนี้มันใช้ทางโทรศัพท์โอนเงินสะดวกสบายจะตายนั่นล่ะบางคนที่มาอยู่มีเงินเดือนโอนกลับบ้านก็บ่เป็นต้องไปเสียเงินต้องไปเสียเงินจ้างเขาโอนให้บางทีก็อันไหนเจอเขาหักค่าโอนร้อยละเท่านั้นร้อยละเท่านี้เมซิมอนตัดปัญหาให้เลยคือว่ายุคนี้มันเป็นยุคอันไหนเทคโนโลยีทันสมัยอ่ะพี่น้องขนาดคนที่ใหม่ที่ว่าไปทำความสะอาดแม่ซิมองก็บอกเขาว่าอันเวลาไปเปิดบัญชีธนาคารเนาะวันจันทร์แม่ซิมองก็บอกเขาว่าสิโอนเงินโอนท้องไปบ้านก็คือใส่แอปใส่แอปตัวที่แม่ซิมองอันดาวน์โหลดให้เขาแม่นบ่รีไวน์นะแม่ซิมองใส่อันไอแอปของรีไวน์ที่ว่าส่งเงินไปทางอันในเมืองไทยนะเขาคิดบริการแค่3ยูโรนึงเขาสิโอนหน่อยโอนหลายเขาก็มีจำกัดเขาห้ามโอนเงินอันเกิน 5,000 ยูโรจังเสียอันละเขาก็มีจำกัดให้เขาก็โอนไปได้สะดวกสบายใช้โทรศัพท์มือถือพี่น้องมีที่อยู่ธนาคารหมายเลขซื้อสำนักละก็โอนได้เลยง่ายๆสะดวกผู้ใดที่บ่เคยโอนเงินกลับบ้านเอาเองคละขาล้อแต่ผัวโอนให้ใส่ระบบคือจังเมซิมอนบอกเลยนั่นล่ะคือว่าเฮาเฮาฮู้อีหยังเฮาก็มาแนะนําเล่าสู่กันฟังก็สิได้ไอเอาไปใส่บ่ต้องแต่พึ่งพาอาศัยสามีน่ะงานการถ้าสมมุติว่ามีหมู่มีเพื่อนเฮาก็สามารถได้งานได้ไวคือยังคนเลี้ยงขับรถเห็นบ่อยู่ประเทศอันเนี่ยคนไทยอยากเลี้ยงขับรถหมู่ก็เฮาก็แนะนําให้เรียนมีเว็บไซต์อีหยังมีสมุดอีหยังก็เอาไปให้กันเขาก็เรียนกันเขาก็สอบผ่านมันก็มีหลายอย่างคนไทยอยู่นี่น้ำกันมันก็เขาก็เรียกครบเอาเพราะว่าเมซิมอนก็บอกรวมๆไปนั่นแหละมันก็มีแบบอิจฉาริษยาก็มีแบบซอยเหลือกันมันก็แล้วแต่ว่าเขาสิครบอันประเภทใสเมซิมอนก็ลงคลิปหลายคลิปแล้วว่าการครบหมู่มันมีให้เขาเลือกเขาครบผู้ใดเราลำบากใจทุกใจเข้ากับห้างออกจากเขาถ้าเข้าคบกันกับเขาแล้วเคมีมันเข้ากันเข้ากับไปน้ำกันได้ถ้าสมมติไปน้ำเขาแล้วเคมีมันเข้ากันเข้ากับเดินออกมาแค่นั้นจบมันก็ร้ายแล้วพี่น้องที่ได้ตามเรียนบางคนลำบากก็ลำบากจนเขาบ่มาเว้าสู่กันฟังก็มีพวกคนที่เขาลำบากเขาดิ้นรนส่งเงินส่งของไปทางบ้านบ่เพียงพอเขาเฮ็ดงานจนว่าเขาก็ยังบ่เขาก็บ่ออกคลิปเขาก็บ่เว้าสู่กันฟังเขาก็แก้ปัญหาเอาเองนอกเสียจากว่าปัญหาเขามันหล่นมันหลายอีหลีเขาถึงจะมาเล่าสู่ฟังนั่นล่ะพี่น้องเมซิมอนก็บ่ได้เว้าซุ่มซี่ซุ่มหาที่จะเอาคลิปแต่ละคนที่ว่าบ่ฮู้จักแล้วมาเว้าก็มาเตือนกันไว้ล่ะพี่น้องมาอยู่ต่างแดนมันมีอีหยังหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าคนไทยมาอยู่ต่างแดนบางคนก็สุขสบายบ่มีภาระบ่ยุ่งยากเกี่ยวกับเลี้ยงเงินเลี้ยงท้องบางคนก็สุขสบายสามีเลี้ยงดีบางคนก็คือสามีเลี้ยงดีอยู่แต่ว่าบ่ให้สมาคมคบกับไผโอ้หลายอย่างอ่ะพี่น้องเว้าบ่จบดอกแม่สิมาก็มาแชร์ให้ฟังเนาะบ่ว่าอันจะได้สามีรวยหรือจนถ้าเฮาอยากได้เงินเพิ่มเฮาก็เฮ็ดงานเฮ็ดการเฮาก็มีเก็บไปเรื่อยๆเขาคิดไว้อย่างเดียวเลยว่าอนาคตข้างหน้าน่ะจะใครบ่ว่าสามีหรือเขาใครจะตายก่อนกันเขาก็บ่ฮู้เขาก็ต้องอันใดพึ่งพาอาศัยตัวตนของให้ได้ก่อนละดีที่สุดเพราะว่าหยังบ่มีอีหยังแน่นอนกับชีวิตแม่ซิมอนก็เล่าสู่กันฟังแหละบ่ว่าคิดอันใดก็ซ่านการที่ว่าเขาอันใดมีคนแนะนำมีคนเว้าให้สู่ฟังสิเอาไปใส่เบิ่งอาจจะดีสำหรับแต่ละคนเพราะว่าการดิ้นรนอยู่เมืองนอกเฮาดูเฮาอันไอดิ้นรนแล้วๆเฮาซอยเหลือแต่ของได้แล้วๆมันก็มีคุณค่าแต่ว่าถ้าแม่นเฮาบ่ซอยเหลือแต่ของได้เฮาบ่เฮ็ดงานเฮ็ดการ
เวลาตอนนี้เขามีความสุขกับสามีราบรื่นดีอนาคตไปข้างหน้าฝรั่งบางคนมันก็เสมอต้นเสมอปลายมันก็อยู่กันได้จนหอดเฒ่าแก่บางคนอยู่ไป20ปี30ปีเลิกหย่ากันก็มีลูกใหญ่แล้วเลิกกันก็มีคือจังแมซิมอนแมซิมอนสมมุติอันอยู่กันไปอยู่กันมาลูกใหญ่หมดแล้วๆแล้วบัดตอนที่นี่เขาเบื่อหน่ายเขาบ่อยากอยู่นําเฮาเขาอยากเลิกก็คือว่าเลิกก็เลิกเพราะหยังเฮาก็มีเงินเฮาก็เฮ็ดงานเฮาก็มีการมีงานของเฮาเงินเดือนเฮาก็มีแล้วเลิกคือจบนอกจากว่าเฮามีงานมีการเวลาเขาเลิกแล้วลำบากพี่น้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่ต่างแดนผู้ใดซอยเหลือตะของไปอยู่ต่างแดนได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะมันดีพี่น้องเพราะว่าบ่ต้องว่าแต่สามีจะทิ้งจะเลิกดอกสามีตายก่อนนี่จากเฮานี่แล้วเฮาก็ลำบากแล้วถ้าเฮาบ่ฮู้อีหยังเลยบ่พึ่งพาตัวเองเลยมีแต่ความลำบากแล้วเขามาหานี่แหละแม่ที่มันก็เลยเล่าสู่กันฟังก็ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามารับฟังแม่ซิมอนเห็นในมีในคนต่างชาติบ่แม่นคนต่างชาติหรอกพี่น้องเป็นอาจจะเป็นคนไทยนั่นแหละอยู่หลายๆแต่หลายๆประเทศอันบ่รู้ว่าอยู่ประเทศไสแน่ดอกมันจะขึ้นเนาะอยู่หม่องอันที่ว่าเขาจะบอกว่าที่ฮ่องกงอันประเทศนั่นประเทศนี่นะที่เขาว่าเบิ่งคลิปวิดีโอเฮาเมซิมอนก็พึ่งแต่มาเคลียร์เบิ่งอันที่ว่าหลังบ้านเนาะที่ YouTube Studio ก็เห็นเนาะว่าประเทศใดมาเบิ่งคลิปวิดีโอเฮาแม่เมซิมอนก็บ่รู้ว่าเพิ่นอันใดเบิ่งคลิปเมียฝรั่งเนาะเมซิมอนเห็นนั่นมันขึ้นมานะเป็นประเทศนั่นประเทศนี่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อสําหรับคนที่มาติดตามมารับฟังแต่ว่าเพิ่นบ่เขียนคอมเมนต์เนาะเพิ่นบ่ได้เขียนคอมเมนต์แต่เพิ่นเขามาฟังคลิปของเฮาอะนะเพื่อนไออันใดเป็นแนวทางหรือว่าเพิ่นอันมาติดตามอันในซิมอนแม่ซิมอนก็บ่ฮู้เนาะเห็นมันขึ้นจะเว้าถามถึงเรื่องอันที่ว่าเฮ็ด YouTube ได้เงินอันในหลายปานใดจังคนเขาเขียนเนาะโอ้ยพี่น้องบ่ได้ค่าพออันไอ้น้ำมันพืชดอกบ่ได้พอค่าน้ำมันพืชดอกเพราะว่าหยังน้ำมันพืชเดี๋ยวนี้มันแพงแล้วจะลงคลิปอันวิดีโอก็ลงไปสำหรับสไตล์ครอบครัวแม่ซิมอนแต่ละวันน่ะนะก็คือว่าตั้งที่แม่ซิมอนเฮ็ดคลิปวิดีโอก็คือว่าอันเฮ็ดคลิปวิดีโอถ่ายเกี่ยวกับลูกตั้งแต่เด็กน้อยทารกก็เลยถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำเวลาเฮาอันขี้ข้านเฮ็ดคลิปวิดีโอหรือว่าอยากมาเบิ่งลูกตกของตอนน้อยๆก็คือเขามาเบิ่ง YouTube ได้จังซี่นะฝากไว้พร้อมจังซี่เพราะแม่ซิมอนสมัยก่อนถ่ายคลิปวิดีโอลูกไว้หลายๆแล้วก็มันความจำมันก็แซ่ในโทรศัพท์แน่ในคอมน่ะมันก็เต็มนะแม่ซิมอนก็เลยเอามาลงใน YouTube บางคนก็ชอบบางคนก็บ่ชอบแม่ซิมอนก็บ่ได้ว่าเพิ่นดอกเพราะว่าเฮาเปิดเป็นสาธารณะมันก็เลยเฮ็ดให้แบบว่าคนเขามาเบิ่งก็การไอจังได๋ล่ะพี่น้องกดติดตามแน่จังซี่นะบางคนก็เข้ามาฟังจังซี่นะมันก็เป็นการแชร์ชีวิตอยู่ในต่างแดนไปพร้อมบางคนก็เอ็นดูซิมอนแม่ซิมอนก็ขอบคุณหลายๆสําหรับอันในคอมเมนต์ที่ว่าอันเรื่องเกี่ยวกับเมียฝรั่งหรือว่าเพิ่นพิมพ์หยังไว้ประสบการณ์ที่ว่าแม่ซิมอนขอไปอ่านหลายๆคอมเมนต์ที่เพื่อนใหม่เนาะเพิ่นมาแชร์จังซี่แม่ซิมอนก็อ่านเบิ่งสุขข้อความของเพิ่นก็เข้าใจอยู่ว่าบางชีวิตเมียฝรั่งที่ต่างแดนเพิ่นก็เป็นหลายแบบที่เพิ่นเขียนนั่นล่ะบางคนก็คือว่าเฮ็ดงานโง่ๆเฮ็ดงานโสลมโสตายส่งไปทางบ้านเท่าใดก็บ่เพียงพอส่งไปได้แฮงแต่พี่น้องใส่ใจฟุ่มเฟือยบ่ประหยัดซอยคนส่งไปก็เมื่อยล้าที่จะหาเงินส่งน่ะพี่น้องเขาลำบากเนาะคนอยู่บ้านเฮาเขาบ่ฮู้ซ้ำแม้ว่าคนอยู่เมืองนอกลำบากนั่นล่ะแม่ซิมอนก็เลียตนอยู่บางคนเขาเจอจังซั่นแบบให้โทษได้ก็บ่เพียงพอนะจักสิว่าจังได๋เนาะครอบครัวแต่ละครอบครัวมันก็บ่คือกันบางคนก็เข้าใจว่าลูกไปลำบากบางคนบ่เข้าใจก็มีแต่คอยได้เอาแล้วก็บ่พอมันก็เป็นจังซี่ล่ะพี่น้องชีวิตในต่างแดนไผบ่มาอยู่บ่รู้ดอก
เพราะว่าบางทีคนเขาอยู่สุขสบายเขาก็ว่าบ่เป็นอีหยังบ่ได้ขนาดนั้นแต่คนที่เขาลําบากเขาก็บ่อยากเว้าดอกเพราะว่าหยังเขาหูอยู่แล้วคนที่เขาสบายเขาก็เว้าได้แล้วเขาบ่ได้ผัวจนผัวลําบากคนที่เขาได้ผัวหาเสือกินคําเขาก็หูเนาะว่าชีวิตเขาดิ้นรนเพื่อจะได้เงินหาทรงบ้านมันยากเฮ็ดงานอยู่ประเทศนอกบ่แม่นว่าสุขสบายพี่น้องเฮ็ดก็เฮ็ดใส่แห้งคุ้มกับค่าแรงที่เฮาเฮ็ดอีหลีเด้พอได้เฮ็ดงานอยู่เมืองนอกก็สิฮู้แหละเพราะว่าหยังถึงค่าแรงมันจะตามมาตรฐานก็สร้างเถอะแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดเต็มที่บ่ได้นั่งอยู่ซื่อเด้อเฮ็ดงานอยู่เมืองนอกอันนี้ก็ชีวิตประจําวันนั่นไอ้ที่ว่าแม่ซิมอนพับผ่านเว้าไว้พร้อมพี่น้องเว้าสู้กันฟังแล้วก็เป็นเรื่องชีวิตถ้าผู้ใดอยากฮู้อีหยังก็พิมพ์ไปคอมเมนต์ไว้ก็ได้แม่ซิมอนก็สิมาอันเราสู้กันฟังเว้าสู้หลายๆก็อย่าเบื่อกันเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นชีวิตจริงของเมียฝรั่งแต่ละคนคนที่รับสภาพบ่ได้บ่ยอมรับความเป็นจริงอันนั้นก็แล้วแต่เพิ่นเถอะเพราะว่าบางคนเขาหูอยู่แล้วหูแก้ใจว่าชีวิตแต่ละคนมันแตกต่างกันเขาก็สิหูเพราะว่าเขาดำรงชีวิตแห่งแต่คนอยู่นานๆแห่งแต่เขาสิหูค่ะคนที่มาใหม่ๆก็สิบ่ค่อยฮู้ดอกพี่น้องก็สิเพลินๆก็สิฟังๆไปแต่ว่าเขาอยู่ไปเรื่อยๆเขาก็สิเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเองคืออย่างแม่ซิมอนมาอยู่แรกๆก็บ่ค่อยในเข้าใจแรกๆคือจังซี่ล่ะหางานหาการก็คิดว่ามันหายากเพราะเขาบ่เก่งภาษาเพราะเขาได้บ่ได้เว้าภาษาเขาได้แล้วเข้าใจแล้วก็บ่ซ้ําจริง 100% ก็ฟังรู้เรื่องเข้าใจเขียนได้เพราะเขาได้มีประสบการณ์ในการหางานเองแล้วๆปัจจุบันนี้มันก็ง่ายพื้นฐานเฮาก็มีนั่นล่ะบ่ต้องต้องพึ่งให้สามีหางานให้ดอกเฮาไปหาเองก็ได้แฮงแต่ฮู้จักหมู่คนไทยเขาแฮงแต่แนะนําเฮาน่ะแฮงแต่ได้งานเร็วแม่ซิมอนแรกๆเฮ็ดงานกับหมู่นั่นล่ะหมู่คนประเทศอื่นหางานให้ร้านอาหารฝรั่งแต่ว่าร้านอาหารไทยน่ะแม่ซิมอนหาเองเพราะว่าไปซื้อของเขาก่อนนั่นเนาะเว้า10เทียก็คือเก่าล่ะพี่น้องถ้าเฮาหางานเองเฮาหั่นกระตือรือร้นเองมันก็ได้งานถ้าเฮาบ่ฮู้จักไผเลยๆมาใหม่ๆจังซี่คนแนะนําเฮาก็เฮ็ดไปก่อนมีพื้นฐานแล้วๆก็หางานหม่องอื่นเงินเดือนดีกว่าเก่ายิ่งแต่เฮาอันเรียนภาษาเขาไปมันก็สิสามารถเฮ็ดให้เรียน A1 A2 B1 B2 ขึ้นไปละตามระดับเงินเดือนมันก็จะขึ้นไปตามระดับเด้พี่น้องอยู่เมืองนอกถ้าเฮาอันใดสนใจในการเรียนแม่นบ่เฮาอยากเป็นผู้ช่วยพยาบาลเฮาอยากเป็นผู้ช่วยอันสัตวแพทย์เฮาก็เรียนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นั่นล่ะอยู่นี่มันสามารถเรียนได้เรียนได้ตลอดบ่ว่าอายุน้อยอายุหลายถึงจะอายุหลายก็สร้างคนใหญ่มาอยู่ถ้าเฮาตั้งใจอยากสิเรียนอันเฮาก็เรียนไปได้นั่นล่ะที่ว่าคนที่สิมาอยู่ประเทศบ้านเขาอันเรียนจบปริญญาโทปริญญาตรีแล้วมาอยู่ก็สามีอยู่ต่างแดนบางที่วุฒิของเขามันก็มาเทียบเฮ็ดงานอยู่นสายงานอยู่นี่ก็ยากเพราะว่าเขาเว้าภาษาดาดพี่น้องก็คือเขาต้องเริ่มต้นใหม่หมดเริ่มต้นเลข0ใหม่หมดจบมาสูงได้บ่แม่นสายงานที่เฮาจบมาโดยตรงคือเป็นหมอเป็นแพทย์อยู่นี่มันก็คือหางานเริ่มต้นใหม่หมดล่ะพี่น้องพื้นฐานบ้านเขาก็เน้นแต่ภาษาดาดเฮาก็ต้องเรียนรู้ไปขนาดคนอื่นเขาจบป .5 ป .6 เพิ่นก็ยังเรียนฮอดเป็นผู้ช่วยแพทย์ก็มีอยู่นี่แม่ซิมอนเห็นมาตั้งหลายคนบ่สําคัญเด้พี่น้องสําคัญแต่ว่าอันเฮาจะจบมาหยังก็สร้างถ้าเฮาจะอยากมีงานมั่นคงเป็นหลักเป็นแหล่งเฮาก็เฮ็ดตามที่แม่ซิมอนบอกตั้งใจเรียนสูงกว่านี้ก็ได้แม่ซิมอนบ่ได้เรียนน่ะแม่ซิมอนเรียนจบสายอาชีพอยู่ประเทศบ้านเขาพอได้เฮ็ดงานนั่นเป็นเงินเดือนสําหรับที่ว่าเฮาเรียนมาสายนั่นแม่ซิมอนเรียนแต่เฮ็ดกับเขาเนาะอาชีพเฮ็ดแต่กับเขามาเฮ็ดกับเขานําก็เลยหางานทางด้านนี้ถ้าทําความสะอาดแม่ซิมอนก็บ่ค่อยปานใดนะทําความสะอาดบ้านตะของก็พอแห้งแล้วอันก็เลยมักแต่เฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับเขาเป็นอย่างเดียวขนมหวานแม่ซิมอนบ่ค่อยเฮ็ดเพราะว่าบ่ได้เรียนมาทางด้านนี้คนที่จะเรียนเฮ็ดอาหารน่ะคือพี่น้องมันมีหลายแบบเฮ็ดขนมหวานเฮ็ดขนมปังเฮ็ดกับข้าวของคาว
มันเรียนแต่ละอย่างมันบ่คือกันนั่นล่ะแม่สิมากับมาแนะนําได้ซํานั่นล่ะถ้าคนที่อยากจะเรียนอยู่ต่างแดนเรียนหลายกับความรู้หลายขี้คานเรียนก็บ่ได้หยังค่ะพี่น้องเว้ากับเขาก็บ่ได้งานการซั่วจะได้กับพุ่นล่ะอีกโดนถึงจะเป็นภาษาเขาเล็กๆน้อยๆก็มันก็หางานยากถ้าเฮาเว้ากับเขาสื่อสารบ่รู้เรื่องบ่ได้แบบ 50% นี่ก็โอเคอยู่หางานได้อยู่หางานได้ง่ายน่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเฮาเก่งภาษาอังกฤษจักหน่อยภาษาดาดก็เปลี่ยนแปลงแป๊บเดียวก็เก่งได้ไวกว่าอีกพื้นฐานแม่ซิมอนบ่เก่งภาษาอังกฤษเลยเด้แม่ซิมอนก็ได้ภาษาดาดแบบล้วนหลายกว่าภาษาอังกฤษมันก็เลยง่ายบางคนเพิ่นก็ซื้อได้2อย่างเนาะทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาดาดอันนั้นคือความสามารถสมองเพิ่นจําดีเนาะแม่ซิมอนลืมภาษาอังกฤษไปหลายเติบอยู่นี่มาเล่าสู่กันฟังคลิปยาวอีกแล้วพี่น้องบอกเรื่องแม่ฝรั่งบ่แม่นว่าจมเด้อบอกสู่กันฟังเนาะอันนี้ก็อันในคลิปยาวแล้วแม่ซิมอนก็จบเพียงเท่านี้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆที่คนเข้ามารับชมฝากติดตามคลิปหน้าเด้อขอบคุณหลายเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าดูๆบ๊ายบาย